สวัสดีทุกคนนะครับอยู่กับผมแม็กพิรพงศ์นะฮะสำหรับคลิปในวันนี้แน่นอนเราจะมาพูดถึงรถไฟญี่ปุ่นคิฮะนั่นเองก็ในบ้านเรานะครับผมก็ได้คิฮะมาคราวที่แล้วนะ183ก็แน่นอนนะครับทุกคนเห็นเรียบร้อยแล้วว่ามันสวยงามมากขนาดไหนนะครับผมแล้วก็มีรูปร่างที่ค่อนข้างจะโดดเด่นนะฮะรวมถึงกระแสดราม่าที่ค่อนข้างจะแบบโหมกระหน่ำมาแบบจัดเต็มเลยไม่ว่าจะเป็นดราม่าเรื่องสภาพที่เห็นแบบเป็นเศษเหล็กนู่นนี่นั่นจนแบบขนาดล้อบ้างอะไรบ้างที่มันแบบเอ้ยเอามาทำไมมันวิ่งบนรางรถไฟไทยไม่ได้อย่างนั้นอย่างนี้สุดท้ายนะทางการรถไฟไทยก็ให้ทางมักกะสันเขาจัดการเรียบร้อยเลยจนทุกวันนี้เป็นรถไฟนำเที่ยวที่แทบจะเป็นดาราดังของทางรถไฟได้เลยนะฮะเพราะว่าค่าตั๋วค่าที่นั่งเที่ยวทุกอย่างนะคือคุ้มค่าคุ้มราคาทุกทริปมากๆเลยนะทุกคนนะก็ต้องบอกว่าถ้าใครยังไม่เคยลองนั่งก็ลองจองตั๋วไปนั่งดูนะครับผมกับขบวนรถไฟคิฮะ183นั่นเองส่วนความคืบหน้าของคิฮะ183ในรอบที่แล้วนะที่มา17คันเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น4ชุดชุดละ4คันนะครับแน่นอนว่าตอนนี้เสร็จไปแล้วถึง2ชุดนะฮะก็จะมาสำรองเสริมกับรถไฟนำเที่ยวนะฮะในคอนเซ็ปต์นี้ก็แน่นอนนะครับผมว่าล่าสุดทางการรถไฟไทยก็ได้ประกาศหาจัดจ้างบริษัทขนย้ายนะครับก็ได้ตั้งราคาไว้เรียบร้อยแล้วนะกับคิฮะ40กับ48ซึ่งทางญี่ปุ่นเขาก็ได้มอบให้กับประเทศไทยเราแบบฟรีๆอีกแล้วนะครับผมแต่เพียงแค่ว่าเราออกค่าใช้จ่ายเองในการขนส่งเนี่ยอยู่ที่ 49.1 ล้านบาทนะฮะแน่นอนว่าต้องแพงกว่าของคิฮะ183นะครับเพราะว่าตอนนั้นน่ะได้มาที่ 42.5 ล้านบาทนะครับแต่จำนวนต่างกันอยู่3คันก็จะตีได้ประมาณคันละ2ล้านเศษโดยประมาณนี้นะฮะอีกอย่างนะครับผมก็อย่างที่คนรู้เลยนะว่ารถไฟดีเซลรางบ้านเราเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบโหตึงตัวภาวะถือว่าขาดแคลนเลยก็ว่าได้ซึ่งมีการปรับรถขบวนนู้นขบวนนี้ขบวนนั้นมาแบบสับเปลี่ยนกันและยิ่งเอามาเปิดใช้กับขบวนฟีดเดอร์ที่ธนบุรีนครปฐมนี้เราก็ต้องดึงจากรถดีเซลรางนั้นมาวิ่งอีกนะฮะแต่ก่อนก็วิ่งกัน3ตู้จนปัจจุบันนี้นะเหลือ2ตู้แล้วนะฮะซึ่งแน่นอนว่าก็อยากให้มีโครงการที่จะแบบซื้อรถไฟดีเซลรางนะฮะที่ว่าเคยมีก่อนหน้านี้ให้มันผลักดันขึ้นมานะฮะไม่ใช่ว่าหลักชะงักไว้ชะงักไว้จนแบบลืมตายจากอะไรแบบนี้ไม่เอาฮะเรามาดูกันที่หน้ากับ40กับ48กันต่อนะครับผมซึ่งรถไฟดีเซลรางรอบเนี้ยที่ทางญี่ปุ่นมอบให้เรานะฮะซึ่งแน่นอนว่ามันอาจจะไม่ได้โดดเด่นกับ183นะครับผมที่วิ่งในเมืองหนาวแล้วมีห้องขับที่สูงสีแบบสีขาวม่วงเหมือนแบบรถไฟกันดั้มอะไรแบบนี้นะฮะซึ่งแน่นอนว่ารถดีเซลรางรุ่นเนี้ยเนี่ยเป็น40กับ48เนี่ยก็จัดอยู่ในซีรีส์40นะครับผมที่ผลิตในประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่ปีนะครับผม1977ถึง1982จำนวนทั้งสิ้นเนี่ย888คันนะฮะซึ่งแน่นอนว่าเป็นตัวเลขที่สวยมาก888เลยนะครับก็ได้มีการใช้มาแล้วก็ได้มีการปลดระวางไปบ้างแล้วก็ให้ตามประเทศต่างๆไปนะครับอย่างพม่าทุกคนอาจจะได้เห็นที่พม่าก็มีไปก่อนหน้านี้นะฮะส่วนของพม่าเนี่ยจะได้ไปตั้งแต่ปี2011นะถึง2016เนี่ยก็ได้มีการบริจาคไปบ้างแล้วนะครับก็นะฮะถ้าเกิดว่าใครได้ลองนั่งมาแล้วก็อาจจะพูดได้เลยนะครับว่าคิฮะรอบนี้มาอาจจะไม่ได้มีความโดดเด่นหรือหวือหวาสักเท่าไหร่นะฮะแต่เพียงแค่ว่าเราต้องเอามารีโนเวทใหม่ให้มันดีกว่าของพม่านั่นเองนะครับผมความพิเศษของคิฮะ40เนี่ยนั่นก็คือมีห้องขับถึง2ฝั่งเลยนะฮะในคันเดียวก็คือสามารถวิ่งตามรถไฟท้องถิ่นรถไฟตามต่างจังหวัดก็ได้สามารถวิ่งตู้เดียวก็ได้เลยนะครับโดยที่ไม่จะเป็นต้องพ่วง2ตู้ไปกลับนะฮะก็แน่นอนนะครับว่าอาจจะตอบโจทย์ในหลายๆพื้นที่ในอนาคตก็ได้นะฮะส่วนข้อมูลตัวรถเบื้องต้นนะครับผมตัวรถเนี่ยความยาวจะอยู่ที่ 21,300 มิลลิเมตรนะฮะความกว้างจะอยู่ที่ 2,900 มิลลิเมตรนะฮะความสูงเนี่ย
จะอยู่ที่ 4,090 มิลลิเมตรนะฮะน้ำหนักตัวรถดีเซลรางเนี่ยจะอยู่ที่ 39.8 ตันก็แน่นอนนะครับผมวิ่งบนรางขนาดกว้าง 1.067 เมตรนะครับเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยเป็นขนาดรางที่1เมตร67นะครับผมซึ่งบ้านเราเนี่ยอยู่แค่1เมตรเนี่ยพอเอามาปุ๊บแน่นอนฮะเราก็ต้องเอามาบีบแค่รอก่อนที่มักกะสันนะฮะถึงจะสามารถวิ่งบนรางในประเทศไทยได้นะครับก็แน่นอนนะครับผมที่540มีที่นั่งผู้โดยสารเนี่ยอยู่ที่68ที่นั่งความเร็วสูงสุดของเขานะฮะตัวท็อปสปีดเลยนะอยู่ที่95กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นเองซึ่งก็ไม่เร็วนะฮะถ้าเอามาวิ่งขนาดล่าง1เมตรในประเทศไทยนะครับส่วนเครื่องยนต์นะครับเป็นดีเซลแบบDMF 15 SSA นะฮะก็ใครรู้จักรุ่นนี้ก็อาจจะรู้ดีก็ได้นะครับผมให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่220แรงม้านะฮะที่1600รอบต่อนาทีนั่นเองก็อันนี้เป็นข้อมูลคร่าวๆนะส่วนตัวแล้วทุกคนคิดว่ารูปลักษณ์หน้าตาแบบคีฮะ40และ48เนี่ยมันเหมาะจะเอามาใช้เป็นรถไฟแบบไหนในบ้านเราก็ลองคอมเมนต์กันมาได้นะทุกคนนะเพราะว่าแน่นอนนะรถเป็นรถประเภทแอร์นะครับผมนั่งปรับอากาศแบบแอร์เลยนะฮะถ้าเอามาวิ่งขบวนฟีดเดอร์ก็แน่นอนนะฮะมันก็จะตอบโจทย์เราในการท่องเที่ยวหลายอย่างฟีดเดอร์ในบ้านเราเนี่ยอัตราค่าโดยสารเนี่ยไปแล้งกลับเนี่ยจะอยู่ที่รอบละ40บาทนะครับถ้าเกิดว่าเอารถคันนี้มาวิ่งฟีดเดอร์เนี่ยจะเหมาะมากๆเลยนะฮะมันจะดูแบบคุ้มกับราคาที่จ่ายไปมากๆเลยนะฮะจากที่กระแสข่าวออกไปเมื่อ 2-3 วันก่อนผมก็ได้ทำคลิปลงไปก่อนอันนี้แล้วนะฮะซึ่งหลายคนก็บอกว่าก็ขอบคุณทางประเทศญี่ปุ่นนะครับผมที่ให้รถไฟเรามาฟรีสม่ำเสมอเลยรอบนี้ก็เป็นรอบที่6ที่7แล้วหลายคนก็ชื่นชอบนะครับผมว่าเป็นมิตรภาพระหว่างไทยกับญี่ปุ่นนู่นนั่นนี่นะฮะแต่ถ้าจะดีมากเลยถ้าเราจะอุดหนุนของญี่ปุ่นบ้างอะไรแบบนี้ซึ่งแน่นอนต้องยอมรับนะครับว่ารถไฟญี่ปุ่นเนี่ยเป็นค่อนข้างที่เกรดค่อนข้างมาตรฐานดีและสูงเลยทีเดียวนะฮะเราสามารถดูจากได้รถไฟที่บ้านเขานั่นเองส่วนอื่นๆก็หลายคนก็มีคนติไหมมันก็ต้องมีคนติแน่นอนแหละครับว่าทำไมเราไม่ยอมซื้อเองมือหนึ่งอะไรแบบเนี้ยเอาแต่รถมือสองเข้ามาใช้นู่นนี่นั่นแต่ก็แน่นอนนะครับว่ามันต้องดูความคุ้มทุนก่อนอันเนี้ยเราไม่ได้ว่าเขาให้ปุ๊บเราเอาเลยนะฮะเขาให้มาเนี่ยผู้ว่าการเขาก็ส่งคนไปดูไปประเมินก่อนนะครับว่าขบวนรถเนี้ยสามารถไปต่อได้อีกไหมสามารถเอามาแล้วมาทำกำไรให้เราได้ไหมมาสร้างรายได้ให้กับการรถไฟไทยหรือเปล่าจะขาดทุนไหมอะไรแบบเนี้ยซึ่งแน่นอนว่ามันก็นะเขาประเมินแล้วว่ามันคุ้มทุนนะฮะเดิมทีแล้วนะครับผมคีฮะ40เนี่ยก็ทำขบวนรถไฟท้องถิ่นรถไฟชานเมืองในบ้านเขานะครับผมบอกนะฮะหันหน้าชนกันนะครับผมแบบ3ที่มีที่ยืนโหนนะฮะและมีที่ทั้งปรับอากาศและไม่ปรับอากาศนะครับผมในตอนฤดูหนาวเนี่ยจะมีการเปิดฮีสเตอร์ด้วยนะฮะซึ่งแน่นอนว่ามันก็คือว่ามันเนี่ยแตกต่างจากบ้านเราอยู่นะครับบ้านเรานี่คือนะพัดลมร้วนเลยนะรถไฟชานเมืองรถไฟท้องถิ่นเนี่ยถ้าสามารถเอามาแล้วก็มาเสิร์ฟได้นี่จะเป็นแบบเอกลักษณ์เป็นตัวเอกได้เลยนะครับของสายนั้นๆก็ทั้งหมดทั้งมวลนี้เป็นเรื่องราวคร่าวๆนะครับผมของคีฮะที่จะมาในประเทศไทยรอบต่อไปนะฮะก็นำเสนอให้ทุกคนได้รับทราบกันแบบโดยคร่าวๆก่อนนะครับผมคร่าวๆก็จะประมาณนี้ส่วนรายละเอียดยิบย่อยนั้นเดี๋ยวรอให้ทางการรถไฟเขามาชี้แจงกันอีกทีนะครับเปิดสเปคนู่นนี่นั่นอะไรนะฮะเดี๋ยวก็ต้องแน่นอนว่ามีพิธีมอบเหมือนอย่างทุกครั้งที่ผ่านมานะฮะ